อัจฉริยะรู้เรื่องเงินไม่มีใครจ่ายที่แม่เรียกร้องโอกาสยกฟ้องสูงวันที่1กรกฎาคมเมื่อเวลา10นาฬิกานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เคลื่อนไหวล่าสุดเดินทางมายังสภ.พระประแดงเพื่อแจ้งความทนายเดชากิติวิทยานันท์พร้อมแจ้งความนักข่าวช่องดังในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพร้อมเปิดใจถึงคดีแตงโมฝากถึงเจ้าหน้าที่เกษียณไม่สวยแน่ยืนยันคนบนเรือไม่จ่ายเงินเยียวยาก้อนโตเพราะไม่ได้ทำผิดฝากถึงแม่แตงโมด้วยโดยนายอัจฉริยะพูดว่าตนเองรู้มาแล้วได้คุยกับคนที่เกี่ยวข้องในคดีกับทั้งหมดคนบนเรือยืนยันไม่จ่ายเงินเพราะเขาไม่ได้ผิดฝากถึงแม่แตงโมด้วยเขายืนยันว่าไม่ได้ทำผิดโดยไม่จ่ายค่าเสียหายหรือเงินที่เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้คดีเข้าสู่กระบวนการของศาลพร้อมสู้นายอัจฉริยะพูดอีกว่าเมื่อดูตัวหลักฐานกฎหมายตอนนี้โอกาสที่จะยกฟ้องทุกคนสูงถ้าในคดีประมาทถ้าเราดูก็จะมีแค่ประมาทคนเดียวคือคนขับเรือเพราะฉะนั้นจะเอาผิดพวกเขายังไงผมถามจริงอย่างกระติกที่โดนข้อหาให้การเท็จและจะมาโดนประมาทยังไงจ๊อบประมาทยังไงรวมทั้งแซนโรเบิร์ตและปออันนี้มันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายนายอัจฉริยะเชื่อว่าคนบนเรือทั้งหมดสู้จริงๆเขาหลุดในความคิดผมนะถ้าคดีประมาทฉะนั้นการที่จะไปบอกว่าคุณต้องจ่ายฉันเท่านั้นเท่านี้เท่าที่ผมไปคุยมาเนี่ยยืนยันไม่มีการจ่ายแม้แต่บาทเดียวและยืนยันจะสู้คดีเพราะหากเขาจ่ายถือว่าเขายอมรับว่าเขาทำผิดที่จะจ่ายเงินก้อนโต30-30อะไรนั่นไม่มีทางอาจจะไม่เหมือนกันแต่เป็น30กีบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ